จากผลงานความพ่ายแพ้4นัดรวดครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึก Nation League 2024สัปดาห์แรกที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลครับทำให้เป้าการโจมตีของแฟนวอลเลย์บอลไทยครับตกไปอยู่ที่โคชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคโคชยะคุมทีมลุยศึก Nation League 2024สัปดาห์แรกด้วยผลงานแพ้4นัดครับนัดแรกแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา1ต่อ3เซตนัดที่2แพ้เซอร์เบีย0ต่อ3เซตนัดที่3แพ้แคนาดา1ต่อ3เซตและนัดสุดท้ายครับแพ้ให้กับเกาหลีใต้1ต่อ3เซตตอนนี้อยู่อันดับ15จาก16ทีมยังไม่มีคะแนนและอันดับโลกเนี่ยหล่นจากอันดับ13มาอยู่ที่14ของโลกพร้อมกับปิดโอกาสในการไปโอลิมปิกเกมปารีส2024แบบ 100% อีกด้วยในโลกโซเชียลได้มีการผุดแฮชแท็กวอลเลย์บอลหญิงและสมพรออกไปจนทะยานขึ้นอันดับ1ในเทรนด์แอปพลิเคชัน X เพื่อเรียกร้องให้นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบผลงานนอกจากนี้แฟนวอลเลย์บอลจำนวนมากได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโดยคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าอยากให้ปลดโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างไรก็ตามนายกลูกยางไทยครับออกมาชี้แจงดราม่าหลังจากผ่านสัปดาห์แรกในภาพรวมครับคงมีความรู้สึกเหมือนกับทุกคนครับมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเรื่องของนักกีฬาที่ไม่พร้อมเต็มร้อยและการเข้ามาของโค้ชใหม่ครับที่ทำให้ยังเชื่อมต่อกันได้ไม่สนิทโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างทีมครับยอมรับว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นต้องแก้ไขเมื่อถึงจุดที่ทีมมีผลงานตกลงมาครับต้องพยายามหาทางกลับขึ้นไปให้ได้ส่วนกรณีของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคยืนยันว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเวลานี้ครับจะให้โอกาสไปกว่าจนจบ Nation League แต่ก็ได้มีการพูดคุยกับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรครับประธานเทคนิคของสมาคมให้เข้ามาช่วยอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเดิมทีอาจจะดูแค่วงนอกครับแต่ครั้งนี้จะต้องให้เข้าไปช่วยในส่วนของการเตรียมทีมมากยิ่งขึ้นในฐานะที่ปรึกษาตลอดทั้ง Nation League ส่วนประเด็นที่มีข่าวว่าเด็กๆไม่พอใจการทำงานของโค้ชยะครับก็อาจจะมีบ้างในแง่ของความรู้สึกแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักครับมีการพูดคุยแล้วยังไม่มีปัญหาแต่ว่ากลับมาเนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งนึงอย่างไรก็ตามครับนายกสมพรก็ขอย้ำอีกครั้งว่าในฐานะนายกสมาคมเนี่ยมีหน้าที่ในการบริหารครับและพร้อมรับผิดชอบกับผลงานไม่อยากให้โทษเด็กๆหรือว่าโค้ชครับให้มาโทษที่ตัวเองได้เลยก็ฝากขอโทษแฟนวอลเลย์บอลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลังจากนี้ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันต่อในสัปดาห์ที่2ครับที่มาเก๊าครับโปรแกรมการแข่งขันวันที่28พฤษภาคมครับพบกับโดมินิกันวันที่31พฤษภาคมพบกับฝรั่งเศสวันที่1มิถุนายนครับพบกับจีนและวันที่2มิถุนายนพบกับบราซิลจากดราม่าที่เกิดขึ้นในสัปดาห์แรกครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าในสัปดาห์ที่2ผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับจะดีขึ้นมากแค่ไหนครับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็อย่าลืมให้กำลังใจพวกเธอกันด้วยครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ